บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการประเมินภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีน้องๆม.4ที่น่ารักนะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เรื่องเบาๆดีกว่าขอเรียกว่าเรื่องเบาๆใกล้ๆตัวของเรานะคลายสมองเบาๆวันนี้ฟังเพลินๆนะพี่เชื่อว่าน้องหลายคนมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้แน่นอนนะการประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโอ้โหน้องๆหลายคนเนี่ยโซเชียลมาแรงแน่นอนนะอ้าวเราจะไปพูดถึงสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนระดับแรกนะเดี๋ยวสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราค่อยว่ากันข้างหลังนะโอเคเนาะความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะพอพูดถึงการประเมินการใช้ภาษาเนี่ยน้องอย่าเพิ่งกลัวนะถ้าพูดถึงการประเมินเนี่ยมันอาจจะเกินไปนะเรียกว่าการวิเคราะห์ก็ได้นะคำว่าวิเคราะห์คืออะไรวิเคราะห์คือการคิดแยกแยะส่วนประกอบนะว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยแล้วลักษณะภาษาที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะมันน่าสนใจไหมหรือว่าอะไรยังไงนะอันดับแรกเลย เราต้องรู้จักคำว่าสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนคำว่าสื่อสิ่งพิมพ์คำว่าสื่อคืออะไรสื่อก็คืออะไรก็ตามที่มันนำตัวอักษรหรือว่าข้อความหรือว่าสารมาให้เรานะส่วนคำว่าสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์คืออะไรก็ตามที่มันพิมพ์ออกมาไม่ได้พิมพ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกไม่ว่าจะเป็นนิตยสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับนะอะไรก็ตามที่มันเป็นกระดาษนั่นคือสื่อสิ่งพิมพ์นะพิมพ์ออกมาเนี่ยนะมีอะไรมีหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์นิตยสารแล้วก็แผ่นพับทำไมพี่ถึงทำตัวหนาไว้ที่หนังสือพิมพ์เพราะม.4 เราเรียนแค่หนังสือพิมพ์อย่างเดียวน้องเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเมืองใหญ่ๆหน่อยอาจจะได้หนังสือพิมพ์ฟรีอย่างเช่นอะไรเช่น M2F ใช่ไหมในกรุงเทพนะถ้าเกิดว่าต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ฟรีก็อาจจะมีก็ไม่ใช่ก็อาจจะมีก็มีหนังสือพิมพ์ทั่วไปมีไทยรัฐเดลินิวข่าวสดมติชนคมชัดลึกบางกอกโพสต์ทูเดย์ว่าไปมีเยอะแยะมากมายเราจะไปดูกันว่าภาษาที่เขาใช้ในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันน่าสนใจนะความจริงแล้วภาษาในหนังสือพิมพ์เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะมันน่าสนใจยังไงนะบอกโหพี่ไม่เห็นมันน่าสนใจเลยอ่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยใช้ภาษาบ้าบออะไรของมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลักษณะของภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงความจริงสื่อสิ่งพิมพ์ในเนี้ยมีเรื่องเดียวคือหนังสือพิมพ์นะความจริงจะใช้การประเมินการจากสื่อหนังสือพิมพ์เลยก็ได้นะแต่แม้มันแคบไปนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์นะน้องอย่างแรกเลยคือใช้ภาษาพูดภาษาแบ่งออกเป็น2 อย่างคือภาษาพูดกับภาษาเขียนใช่ไหมแบ่งเป็นกว้างๆเลยตั้งแต่เราเรียนมาสมัยประถมหรือว่าตอนมัธยมต้นเนี่ย2 อย่างคือภาษาพูดกับภาษาเขียนนั่นแหละในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะใช้เป็นภาษาพูดน้องใช่ไหมชาวบ้านจากน้ำมันพุ่งลิตรละ30อันนี้มันเป็นคำพูดของเราเลยเนี่ยชาวบ้านจากคืออะไรจากคือเสียงร้องจากนั่นเองนะมันเรียนเสียงมาความจริงแล้วภาษาเขียนมันจะไม่มีการเรียนเสียงแบบนี้นะน้ำมันพุ่งความจริงถ้าเกิดว่าใช้ภาษาเขียนต้องเป็นน้ำมันขึ้นถูกไหมน้ำมันราคาขึ้นราคาน้ำมันขึ้นลิตรละ30นะความจริงแล้ว30นี่คืออะไร30สตางค์หรือว่า30บาทขึ้นเป็น30บาทหรือ30สตางค์เห็นไหมนี่มันคือภาษาพูดทั้งนั้นแหละนะภาษาเขียนมันต้องเรียกเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยมากกว่านี้ความจริงมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะอย่างที่สองคือใช้ภาษาเร้าใจเร้าใจในที่นี้คือเร้าอารมณ์นั่นแหละให้เกิดความรู้สึกร่วมจริงๆชาวเน็ตจวกแหลกข้าราชการแต่งตัวไม่เหมาะสมชาวเน็ตจวกแหลกตรงไหนเร้าใจตรงไหนน้องดูคำว่าจวกแหลกนะคำว่าจวกนะจวกคืออะไรจวกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคำกริยานะมันก็คือการทะลวงเข้าไปนั่นเองการทะลวงจึกเข้าไปนะนี่คือการจวกนะแต่ถ้าเป็นคำพูดก็คือการดูการไม่ใช่การดูการต่อว่านะต่อว่าจวกแหลกก็คือต่อว่าแบบรุนแรงนะจวกแหลกก็โหข้าราชการแต่งตัวไม่เหมาะสมนี่คือใช้ภาษาเร้าใจและอย่างนี้ใช้ภาษาเร้าใจมันก็อยู่ในภาษา
พูดเห็นไหมทุกอย่างแล้วมันก็จะก็จะคล้ายๆกันมี1มี2นะก็จะเป็นแบบนี้นะมี2ข้อแล้วนะขอถามว่าความจริงลักษณะมันเยอะไหมเยอะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันเหมือนกันนั่นแหละเราไปดูต่อในข้อที่3คือใช้คำที่มีความหมายแฝงบางทีถ้าเกิดว่าใช้คำตรงๆเนี่ยมันไม่เร้าใจน้องมันไม่สะใจนะก็มีใช้คำที่มีความหมายแฝงหน่อยความหมายแฝงในที่นี้คืออะไรก็คือไม่พูดตรงๆนะเช่นคำว่าอะไรโจทย์ที่ตีไม่แตกนะโจทย์ที่ตีไม่แตกคืออะไรก็คือปัญหาที่มันแก้ไม่ได้นั่นแหละนะปัญหาการศึกษากับโจทย์ที่ตีไม่แตกก็คือไอ้ปัญหาเรื่องนี้มันยังหาข้อสรุปหรือหาข้อแก้ไขไม่ได้นะความจริงแล้วโจทย์ที่ตีไม่แตกเราใช้กับวิชาอะไรใช้กับวิชาอะไรนะวิชาคณิตศาสตร์นะเป็นเรื่องของพวกโจทย์ปัญหาเนี่ยเรียกว่าโจทย์ที่ตีไม่แตกนะก็คือไม่เข้าใจโจทย์แล้วถามอะไรวะเนี่ยนะแต่ใช้กับภาษาใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะใช้คำที่มีความหมายแฝงอ้าวต่อไปอย่างที่4คือใช้อักษรย่อเอาจริงๆเราเจอบ่อยอย่างเช่นตรอย่างเงี้ยจยยอย่างเงี้ยนะคนร้ายบึ้มจยยตรชบหนีกระเจิงโอ้โหน้องมันจะย่ออะไรขนาดนี้เนี่ยนะย่ออะไรขนาดนี้คนร้ายบึ้มจยยจยยก็คือจักรรถจักรยานยนต์นะอันนี้คือย่อที่1ย่อที่2ตรคือตำรวจชบคือชาวบ้านหนีกระเจิงอันนี้ต้องมีข้อควรระวังนะใส่เครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถามมาเนี่ยอ้าวต้องระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าย่อมากเกินไปนะย่อมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนจะไม่รู้เรื่องนะยังดีที่อันเนี้ยแล้วตัวย่อแปลกๆนะเราจะเจอพวกตัวย่อแปลกๆอย่างเช่นชบอย่างเงี้ยชาวบ้านงั้นต้องย่อด้วยหรอนะนี่ก็คือการใช้ตัวย่อทำไมเราถึงใช้ตัวย่อเดี๋ยวข้างหลังมันจะมีบอกก็คือด้วยความพื้นที่นะบางทีถ้าเกิดว่าเขียนไปทั้งหมดมันก็ไม่ทันไงนะเราก็เลยต้องยังว่าใช้ไม่ใช่ไม่ทันมันคือไม่พอนะเราก็ต้องใช้ตัวย่อกันบ้างข้อที่5ใช้คำทับศัพท์เพื่อบางทีคำทับศัพท์มันก็เข้าใจง่ายกว่านะเขาลงสมัครส.ส.ในระบบปาร์ตี้ลิสต์นะปาร์ตี้ลิสต์ในที่นี้คือระบบบัญชีรายชื่อนะบัญชีรายชื่อคืออะไรก็คือไปขึ้นอันดับไว้1 2 3 4 5แล้วก็ไปคำนวณคะแนนสัดส่วนว่าสุดท้ายแล้วพรรคนี้จะได้ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์กี่คนโอเคมั้ยโอเคนะนี่ก็คือเป็นอีกอย่างนึงคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเค้าก็เขียนคอมซะแบบเนี้ยเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะจบเลยถามว่าเป็นการใช้คำทับศัพท์ไหมเป็นเพราะคอมพิวเตอร์มาจากนี่ไงคอมถูกไหมพิวเตอร์ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าคณิตกรนะซึ่งไอ้คำว่าคณิตกรเนี่ยโอ้โหมันต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงอีกเพราะฉะนั้นแล้วอย่ากระนั้นเลยใช้คำว่าคอมไปเถอะคำเดียวจบรู้เรื่องนะข้อที่6ใช้การตัดคำนะตัดคำคือตะกี้เนี่ยไม่ใช่คำว่าคอมนะคอมนั่นคือการใช้คำย่อนะไม่ใช่คือการย่อคำนะอ้าวเด็กไทยเจ๋งคว้า2ทองแข่งวิชาการโลกเอาจริงๆเด็กมันมีอันนั้นตรงไหนบ้างตัดคำตรงไหนบ้างเนี่ยแหละ2ทองไอ้คำว่าทองในที่นี้ก็คือ2เหรียญทองนั่นเองนะฮะทองในที่นี้ก็คือเหรียญทองนะแข่งวิชาการโลกความจริงแข่งเนี่ยมันถามว่าตัดคำไหมมันก็มาจากคำว่าแข่งขันนั่นแหละคำของมันจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะใช้เห็นไหมมันก็แบบนี้นี่คือลักษณะอย่างที่6คือการตัดคำเอาเลยนะไปดูต่อข้อที่7นะเฮ้ยน้องใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะจบแล้วใช้สมญานามนะเราใช้สมญานามเนี่ยเราเจอบ่อยในพวกกีฬานะเราพวกกีฬาอย่างเช่นโอ้โหผีแดงอย่างเช่นใช่ไหมผีเงี้ยหงอย่างเงี้ยเรือใบเงี้ยค้อนเงี้ยใช่ไหมปืนเอาว่าไปเมืองผู้ดีเอาชนะแดนประดิษฐ์ด้วยสกอร์3ต่อ2เห็นไหมความจริงอันนี้มันมีเยอะนะมีเยอะตรงไหนเมืองผู้ดีเมืองผู้ดีคืออะไรรู้จักเมืองผู้ดีเปล่าเมืองผู้ดีคืออังกฤษนะแดนประดิษฐ์คือที่ไหนเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยคือญี่ปุ่นนะแม้จะแพนนะด้วยสกอร์3ต่อ2ความจริงอันนี้ก็ทับศัพท์ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ทับศัพท์ก็ต้องเป็นคะแนนนะแต่ใช้สกอร์มันดูเข้าใจกว่านะแค่นี้เอง
นะนี่คือลักษณะอย่างที่7แล้วข้อที่8ใช้คำแสลงน้องคำแสลงเขียนแบบนี้นะสอเสือมาก่อนนะถ้าเกิดว่าสระแอออกก่อนเนี่ยมันออกว่าแสลงนะของแสลงในที่นี้ของที่ทานเข้าไปแล้วมันทำให้เราเกิดสิ่งที่ไม่ดีนะอันเรียกแสลงนะเรียกว่าของแสลงแต่ถ้าเป็นคำแสลงแสลงก็คือคำที่มันแผลงขึ้นมาเนี่ยแหละมีคำแผลงๆนะอย่างเช่นคำว่าอะไรอย่างเช่นคำว่าบุรีรัมย์ฟาดแข้งคำว่าฟาดแข้งในที่นี้ก็คือเขาต้องเตะแล้วแข้งดวลกันไหมเออเตะแบบแข้งดวลกันไม่ใช่ฟาดแข้งในที่นี้ก็คือแข่งบอลในบุรีรัมย์เนี่ยจะลงแข่งบอลในเมืองทองเสาร์นี้นะนี่ไงนี่คือลักษณะทั้ง8ข้อถามว่าความจริงหมดหรือยังยังเหลือข้อสุดท้ายคือข้อที่9คือใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคเช่นโผล่แล้วจระเข้หลุดฟาร์มไม่สมสนคนนะไอ้คำว่าโผล่แล้วเนี่ยเห็นไหมเออแม่งก็เจอแล้วเห็นไหมเออมันก็ใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคเอาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลที่ภาษาหนังสือพิมพ์ใช้เนี่ยทำไมเขาถึงตัดคำทำไมเขาถึงต้องใช้ภาษาเร้าใจทำไมเขาถึงใช้ตัวย่อทำไมเขาถึงต้องเรียกร้องความสนใจจากเราขนาดนั้นเพราะอะไรน้องเพราะว่าหนังสือพิมพ์มีฉบับเดียวไหมไม่นะไม่ได้มีหนังสือพิมพ์สำนักพิมพ์เดียวมีเป็น10นะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องเรียกลูกค้าจากเราให้ได้ที่เขาใช้ภาษาโดดเด่นสะดุดตาเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดนี่ไงพื้นที่จำกัดนี่แหละทำให้เราบังคับเราบางทีต้องใช้ตัวย่อนะเออพอเราใช้ตัวย่อเสร็จปุ๊บบางทีคำไทยที่เอามาขยายอ่ะมันยาวเกินไปเราต้องใช้คำทับศัพท์บ้างนะเพราะอะไรเพราะมันแข่งขันสูงนะมีตั้งหลายสำนักพิมพ์เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่รู้หรอกว่าคนอ่านจะหยิบสำนักพิมพ์ไหนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ภาษาให้โดดเด่นที่สุดสะดุดตาที่สุดในพื้นที่ที่จำกัดก็คือในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยของหนังสือพิมพ์อ่ะเออมันต้องน่าสนใจที่สุดนะซึ่งความจริงแล้วหนังสือพิมพ์เนี้ยน่าสนใจไหมก็ภาษาของเขาค่อนข้างน่าสนใจนะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะลอกเรียนมาเขียนในงานของเราเนี้ยมันก็คงจะไม่เหมาะนะแต่ว่ามันก็ต้องเลือกดูว่าถ้าเกิดว่างานอะไรที่มันเป็นวิชาการมากๆเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะไม่ก็ไม่เหมาะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านเอาขำๆอ่านเอาประสบการณ์อ่านเอาคำศัพท์ใหม่เงี้ยเออหนังสือพิมพ์เป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจเพราะว่าหนังสือพิมพ์นี่แหละภาษาเราไม่ตายเพราะหนังสือพิมพ์นี่แหละเพราะหนังสือพิมพ์เนี่ยสร้างคำใหม่มาให้เราใช้อยู่เรื่อยเลยโดยเฉพาะการพาดหัวข่าวนะเออโอเคไหมโอเคนะโอเคอ้าวนี่คือภาษาในสื่อสิ่งพิมพ์หรือในหนังสือพิมพ์ต่อไปเราจะมาดูภาษาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะตะกี้เนี่ยมันอาจจะไกลตัวเราไปหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วถูกไหมเวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูผ่านจอมือถือหรือว่าจอ iPad ไอว่าไปจากจอคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะคุ้นชินกับการใช้ภาษาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าโดยเฉพาะการแชทน้องนะแล้วที่นี้คือพี่จะสังเกตการแชทนะเออเราจะมาดูซิว่าลักษณะการใช้ภาษาในภาษาแชทเนี่ยมันเป็นยังไงเอาจริงๆคำว่าแชทเนี่ยนะน้องนะอ่ะเอาสักหน่อยในเธอพูดถึงแล้ว CHAT เนี่ยเวลาเขียนทับศัพท์นะน้องมันเขียนได้แบบนี้น้องสระแอมั้ยชอช้างแล้วก็ต่อเต่านะน้องนะแชทเนี่ยสะกดได้ต่อเต่านะน้องนะต่อเต่านะต่อเต่านะเออนะไหนๆก็เรียนแล้วก็พูดไปนะพูดไปเรื่อยนะเข้าสู่เนื้อหาของเราเราจะมาดูลักษณะการใช้ภาษาเอาจริงๆคือเราใช้อยู่แล้วเป็นปกตินะใช้อยู่แล้วเป็นปกตินะโอเคมั้ยโอเคอ้าวเราไปดูแต่วันนี้พี่จะมาชี้ให้เห็นจริงๆว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะการใช้สระในภาษาแชทเนี่ยนะน้องนะพี่ตั้งข้อสังเกตเป็นการใช้สระการใช้พยัญชนะการใช้วรรณยุกต์นะการเปลี่ยนแปลงคำการมีอยู่7ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะการใช้สระคือเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนรูปสระยังไงเช่นน้องเช่นไม่เป็นมาไม่เป็นมาหรือเป็นแม้แบบนี้จากสระไอเป็นสระอะเป็นสระแออย่างเงี้ยเออคิดถึงก็เป็นคิดถูกโง่ดูน่ารักไปเลยใช่ไหมล่ะเห็นไหมใครเคยใช้แบบนี้นะอ้าวเปลี่ยนอันนี้คือเปลี่ยนไปเลยนะอันที่สองคือเปลี่ยนจากสระเสียงสั้นเป็นสระเสียงยาว
ปลี่ยนจากสั้นไปยาวนะน้องนะเปลี่ยนจากสั้นไปยาวเช่นอะไรเช่นคำว่าอะไรเนี่ยแหละเป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันสูงกว่านั้นอะไรใช่ไหมใครเป็นใครอย่างนี้เป็นต้นร้องไห้กันทีเดียวจากสั้นจากมีสั้นไปยาวมันก็ต้องมีจากยาวมาสั้นเช่นคำว่ามากเป็นมักมักมักเลยนะเห็นไหมเธอน่ารักมากมากเลยก็เป็นเธอน่ารักมากมากเลยเห็นไหมมันก็จะดูโอ้โหภาษามันก็จะดูน่ารักดูมุ้งมิ้งขึ้นมาเอาจริงๆอย่างที่สามคือตัดรูปสระตัดรูปสระยังไงก็คือบางทีมันมีไม้ไต่คู้ขี้เกียจกดชิปอ่ะขี้เกียจกดยกแคร่โอ้โหยกแคร่ใช้ชิปเถอะนะเนี่ยไอ้พวกไม้ไต่คู้เนี่ยเนี่ยไม้ไต่คู้นะใครเรียกไม้เรียก8นี่ตีเลยนะนะแล้วก็นี่ไม้ไต่คู้นะจากเร็วเป็นเร็วเห็นไหมจากเป็นหรือเป็งเห็นไหมมันตัดออกโอเคไหมนี่คือสระเอาจริงๆนะทำไมเราถึงใช้อะไรแบบนี้ก็เพื่อความสะดวกไงล่ะน้องเดี๋ยวข้างหลังมันจะมีบอกอยู่ว่าเพื่ออะไรนะการใช้สระมีอยู่แบบนี้มีอยู่4ข้อเปลี่ยนสระไปเลยจากสั้นไปยาวจากยาวไปสั้นก็ตัดรูปสระโอเคไหมนี่คือลักษณะของภาษาแชทอิเล็กทรอนิกส์เลยนะตอนนี้ก็คือภาษาแชทนั่นแหละเพราะว่าบางทีข่าวหรือบทความในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ภาษาอะไรขนาดนี้แต่นี่มันคือภาษาอะไรนะภาษาแชทเดี๋ยวเขียนไว้ให้เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวงเล็บแชทไว้เลยนะอ้าวไปต่อข้อที่2การใช้วรรณยุกต์นะการใช้วรรณยุกต์เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มกับตัดบางคำเนี่ยมันไม่ได้มีวรรณยุกต์นะไม่ได้มีรูปนะความจริงมีเสียงวรรณยุกต์มั้ยมีนะภาษาไทยไม่ว่าจะคำไหนก็ตามมันมีเสียงวรรณยุกต์นะทำไมมีเหรอพี่อย่างเช่นคำว่าอ้าวอย่างเช่นคำว่าพังอย่างเงี้ยคำว่าพังมีรูปวรรณยุกต์ไหมไม่มีมีไม่เอกโทตีจัตวาไหมไม่แต่มีเสียงไหมมีมันคือเสียงอะไรเสียงสามัญไงน้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วคำทุกคำในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์แต่มันจะเพิ่มอันนี้เรียกเพิ่มการใช้รูปวรรณยุกต์แล้วกันมันจะได้ชัดเจนขึ้นในหนังสือบางทีก็แบบไม่ได้เขียนนะเนี่ยโอเคไหมโอเคลบไปอีกทีเนี้ยการใช้รูปวรรณยุกต์การใช้รูปวรรณยุกต์นะอ้าวเพิ่มอย่างเช่นไงจากเช่นหนูเป็นหนูโอ้โหเนี่ยพิมพ์ยากกว่าเดิมอีกนะแต่เดิมกดแป้นชิปแค่1ครั้งไอ้เนี่ยมี2ครั้งจากนะเป็นนะแบบนี้จากอะไรตะกี้เนี่ยจำได้ไหมจากอะไรใช่ไหม บางคนก็พิมพ์เป็นอะไรแบบนี้นะอันนี้คือไม่โทนะบางคนก็พิมพ์เป็นอะไรแบบนี้นะแล้วย่อยักษ์เยอะๆว่าไปนะเนี่ยก็คือการเพิ่มวรรณยุกต์อ้าวแล้วการตัดวรรณยุกต์บ้างโอ้โหตัดวรรณยุกต์เนี่ยจากเล่นเป็นเลนนะคือบางทีด้วยความรีบด้วยความอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อความสะดวกเราก็ตัดไปถามว่าความหมายมันต่างกันมากไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอยู่ที่บริบทเราจะใช้ถูกไหมถ้าเกิดว่าใช้ในบริบทถูกต้องคำนี้เราก็สามารถเดาได้ว่ามันคือคำว่าเล่นเห็นไหมนี่คือการใช้วรรณยุกต์โอ้โหสนุกสนานเอาจริงๆคือเราใช้นั่นแหละเราใช้ในชีวิตประจำวันแหมพี่รู้นะบางคนอาจจะเถียงพี่ผมพิมพ์ถูกทุกคำหนูพิมพ์ถูกทุกคำนะอะไรอย่างนี้เราไปดูการใช้พยัญชนะการใช้พยัญชนะนี่ก็น่าสนใจนะมีเปลี่ยนพยัญชนะต้นกับเปลี่ยนพยัญชนะท้ายเปลี่ยนพยัญชนะต้นอย่างเช่นคำว่าอะไรอย่างเช่นจากเธอเป็นเธอเอาจริงๆอันนี้เข้าใจเพราะอะไรเข้าใจว่าขี้เกียจกดแป้นชิปเห็นไหมทหารเนี่ยมันต้องกดแป้นชิปส่วนทอธงเนี่ยต้องกดแป้นชิปส่วนทหารนี่ไม่ต้องจากแล้วเป็นแล้วอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเอาความเขาเรียกว่าเอาความแบบเขาเรียกว่าดัดหนักความอัตรสความอัตรสความดัดเข้าไปจากเหรอเป็นเหยอเพื่ออะไรเพื่อความแมวเป็นอะไรไม่เป็นแล้วเหรอไม่เป็นแล้วเหยออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีความอ้อนนิดหนึ่งอ้อนอะไรอ้อนบาทานั่นเองนะฮะเนี่ยเอาไว้กวนเขาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะนี่คือเปลี่ยนพยัญชนะต้นนะเอาจริงๆนะเปลี่ยนพยัญชนะต้นเนี่ยบางทีมันก็ตัดออกไปด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นคำว่าจริงอย่างเงี้ยเป็นจริงแบบนี้จะได้ไม่ต้องเขียนหลายตัวอ้าวเดี๋ยวไปดูต่อเปลี่ยนพยัญชนะท้ายเพื่ออะไรเพื่อให้ดูบ้องแบ๋วนะแล้วเพื่อเอาจริงๆเพื่อง่ายเลยอันเนี้ยเพื่อให้ง่ายเนี่ยโทษกับโทษเนี่ยสฤๅษีกับดอเด็กเนี่ย
เนี่ยมันต้องกดแป้นชิปอันนี้ไม่ต้องนะอ้าวจากกินเป็นกิงเนี่ยดูน่ารักจากเขินเป็นเขินอ้าวความจริงเขินที่ถูกคือเขียนแบบนี้นะน้องทำไมเราถึงเขียนแบบนี้เพราะรอเลียงมันจะออกมีเสียงแบบห่อลิ้นกลับไปจากเขินอันนี้คือเขินไปอันนี้ก็ไปเขินอะไรแบบนั้นนะเห็นไหมมันก็จะถามว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราทำไปเพื่ออรรถรสทางภาษาน้องอรรถรสเห็นไหมอรรถรสเห็นไหมรสก็คือรสชาติอรรถะแปลว่าตัวหนังสืออรรถรสก็คือรสชาติของตัวหนังสือนั่นเองนะที่เราทำไปทั้งหมดนี้ก็เพื่ออรรถรสนะไปต่ออ้าวเราไปดูผ่านไป3ข้อแล้วนะข้อที่4คือการใช้อักษรควบกล้ำเอาจริงๆตะกี้เนี่ยคำว่าจริงเนี่ยตะกี้เนี่ยอักษรควบกล้ำใช่ไหมจากมีเป็นไม่มีจากไม่มีเป็นมีนะอย่างเช่นจริงเป็นจริงกลัวเป็นกลัวกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากมีเป็นจากเก๋เป็นเก๋จากบ้าเป็นบ้าเอาจริงๆอีกคำหนึ่งที่เจอบ่อยมากคือจากคำว่าแกเนี่ยเป็นคำว่าแกเฮ้ยแกมาแล้วรอเรือซึ่งความจริงคำว่าแกมันไม่มีถูกไหมเนี่ยก็เป็นการเพิ่มอักษรควบกล้ำเข้ามาจริงมีใช่ไหมใช่นะนี่คือข้อที่4แล้วโหผ่านไปอย่างรวดเร็วจาก4ข้อมาเนี่ยใช้ทุกข้อเลยไหมใช้ทุกข้อนะโอ้โหอ่ะเราไปดูใช้อักษรหรือตัวเลขแทนเสียงเวลาเราจะหัวเราะเราก็จะพิมพ์เป็น555เราจะหัวเราะเล็กๆก็อีๆนะจะหัวเราะแบบหัวเราะแบบอะไรหัวเราะแบบมีเล่นในนิดนึงก็จะคลีคลีอะไรอย่างนั้นถูกไหมใช่เห็นไหมโอ้โหว่าไปนี่คือใช้อักษรแทนเสียงนะไม่งั้นก็อีกคำหนึ่งไม่รู้ว่ายังมีใช้อยู่หรือเปล่าอย่างเช่นไป4 8 4ในที่นี้คือแทนอะไรแทนคำว่าฉี่นั่นเองนะฮะก็คือไปปัสสาวะแป๊บนึงนั่นแหละนะโอเคไหมโอเคนี่คือลักษณะข้อที่5เอางี้เราเรื่องนี้มันฟังเพลินๆฟังขำๆได้เลยเนี่ยเปลี่ยนรูปคำอันเนี้ยโอ้โหเปลี่ยนรูปไปเลยนะน้องไม่ได้เปลี่ยนแค่พยัญชนะหรือเปลี่ยนแค่สระอันนี้มันเปลี่ยนรูปไปเลยนะอ้าวอย่างเช่นคำว่าผมเป็นผมว่าไหนดูแบ๊วเลยใช่ไหมเป็นชิมิเป็นชมาเป็นชะจากเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นเดวเป็นเดะเอาความจริงมันมีอีกคำหนึ่งอ่ะคือคำว่าเนี่ยคำว่าเดะมีไม้เอกด้วยไหมมันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายแม่โอเคไหมถามว่าความจริงมันมีอีกเยอะไหมมันมีอีกเยอะมากนะนี่คือเป็นตัวอย่างเฉยๆที่เราเจออันนี้พวกนี้คำพวกนี้เราเจอบ่อยนะเจอบ่อยอ้าวเดี๋ยวเราไปดูข้อที่7คือการใช้คำแสลงนะคำแสลงก็อย่างเช่นอะไรก็คือคำที่มันมีความหมายแฝงนั่นแหละไม่ได้พูดตรงๆเช่นคำว่าฟินแปลว่ามีความสุขมากเหลือเกินนะนั่นคือฟินมันคำว่ามโนคืออะไรมโนคืออะไรนะแต่ความนี้มโนแปลว่าใจนะแต่พอมโนปุ๊บเฮ้ยมึงมโนว่ามโนแปลว่าคอปออนะคอปออคือคิดไปเองนั่นเองนะฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งแปลว่าสวยอ่ะเอาจริงๆคือคำว่าฟรุ้งฟริ้งเนี่ยมันแปลว่าสวยมันแปลว่าระยิบระยับมันแปลว่าโอ้โหได้หลายอย่างแปลว่าน่ารักก็ได้นกโอ้คำนี้เป็นคำที่หลายคนไม่อยากเจอนะเพราะคำว่านกแปลว่าพลาดนะนกรถเมย์อะไรเงี้ยนกรถเมย์แปลว่าพลาดรถเมย์ใช่ไหมนกนัดอะไรเงี้ยแปลว่าไม่ทันนัดนะนกใครอีกนกคนชอบแปลว่าโอ้โหเขาไปมีแฟนซะแล้วนะคนที่เราแอบชอบเนี่ยไปมีแฟนซะแล้วเห็นไหมนี่ก็คือการใช้ภาษาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือภาษาแชทนั่นแหละนะโอเคไหมทำไมเราถึงต้องใช้อะไรแบบนี้น้องนะทำไมเราถึงต้องใช้มีเหตุผลอยู่2ข้อนะข้อแรกเลยนะคือสะดวกนะพิมพ์แบบนั้นแล้วมันสะดวกบางทีไม่ต้องกดแป้นชิปไม่ต้องอะไรให้มันมากมายนะลดตัวอักษรลงนะโอเคไหมอย่างที่สองนะอย่างที่สองพี่บอกไปแล้วก็คือเพื่ออรรถรสเพราะอะไรเ
พราะว่าเวลาเราพิมพ์น้ำเสียงมันไม่ออกเวลาคุยกับเพื่อนเงี้ยน้ำเสียงมันไม่ออกถ้าเกิดว่าเราคุยกับเพื่อนนี่โอ้โหออกรสมากน้ำเสียงเฮ้ยแกมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นบอกแล้วมันร้านนี้มันอร่อยมากๆนะมันลองชิมเนี่ยร้านนี้อร่อยแบบโอ้โหอร่อยหอมแบบฟินอ่ะฟินนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดน้ำเสียงมันจะออกแล้วท่าทางมันจะไปหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจิ้มสิ่งที่จะไปสิ่งที่จะโชว์ต่อคนอื่นก็คือเป็นแค่ข้อความเฉยๆเพราะฉะนั้นแล้วเราทำไมเราถึงจะทำยังไงมันถึงจะเหมือนคำพูดมากที่สุดมันก็ต้องเปลี่ยนคำนะก็ต้องว่าเปลี่ยนคำอย่างเช่นคำว่าแกเฮ้ยแกรเวลาพูดอย่างเงี้ยเราเฮ้ยแกรใช่ไหมแต่ถ้าเวลาพิมพ์เฮ้ยแกเอาต่างไปไม่ได้เราก็ต้องพูดเฮ้ยแกรอย่างนี้ใช่ไหมเออเฮ้ยแกกินข้าวด้วยกันป่ะเฮ้ยแกไม่ไปช้าเนี่ยเห็นไหมช้าในที่นี้ก็คือใช่ไหมไปใช่ไหมไปช้าไปใช่ไหมนี่ไงไปชิมิใช่ไหมโอ้โหใช่หมดเลยเพื่ออะไรเพื่ออรรถรสไงน้องความจริงแล้วเนี่ยนะอันเนี้ยอาจจะเป็นเหตุผลมากกว่าคำว่าสะดวกก็ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ไปเนี่ยมันไม่มีอารมณ์พอมันไม่มีอารมณ์แล้วมันทำให้การสื่อสารน่ะคลาดเคลื่อนได้ก็เลยใช้เพื่ออัดเอาจริงๆเถอะแต่เวลาเราก็ต้องใช้ให้มันถูกกับกาลเทศะนะอย่างเช่นว่าจะพิมพ์แชทตอบกับครูอ่ะเอาจริงๆจะพิมพ์แชทตอบกับครูเนี่ยก็ควรจะใช้ภาษาที่มันเหมาะสมหน่อยนะอย่าให้มันมีอรรถรสอะไรมากมายเนาะโอเคไหมโอเคใช้ได้แต่ให้มันอยู่ในขอบเขตละกันนะเรื่องการใช้ภาษาแชทหรือใช้อะไรพี่รู้อยู่แล้วแหละว่าน้องอ่ะรู้ว่าพื้นที่ไหนหรือว่าตรงไหนควรใช้ภาษาระดับไหนนะควรใช้ภาษาขนาดนี้ไหมหรือใช้ภาษาที่มันถูกต้องขึ้นมาหน่อยนะพี่เชื่อว่าน้องรู้นะเอาจริงๆแหละคนเราเซนส์มันบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่ไหมและเราก็รู้เว้ยแต่ว่าเราจะทำไหมมันอีกเรื่องนึงแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราสนิทกันเราก็สามารถใช้คำที่มันออกรสได้ตามสบายนะโอเคไหมคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหออกรสมากนะบางคนเนี่ยถึงกับนั่งหัวเราะนั่งขำแบบเวลาอ่านนี่โอ้โหเหมือนได้ยินเสียงออกมาตามสายโทรศัพท์เลยไหมมันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะที่เขาใช้ภาษาโดดเด่นสะดุดตานี้เพื่ออะไรเพื่อเอาชนะคู่แข่งนะเพื่อเอาชนะคู่แข่งแล้วอย่างนึงก็คือใช้ภาษาที่มันสั้นกระชับเพราะว่าพื้นที่มันมีจำกัดนะส่วนภาษาแชทเนี่ยในภาษาหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็มีอยู่2ข้อคือเพื่อสะดวกกับเพื่ออรรถรสเพื่อสะดวกก็คือโอ้โหไม่ต้องกดแป้นยกแค่คำไหนที่มันตัดออกได้นะตัวอักษรไหนที่มันตัดออกได้แล้วความหมายมันยังอ่านได้เหมือนเดิมอยู่แล้วก็ตัดออกซะนะแล้วอย่างที่2ก็คือเพื่ออรรถรสหรือเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงใจของเราในการสื่อสารแค่นั้นเองโอเคมั้ยนี่ก็คืออะไรนะคือประเมินนะการประเมินภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์นะภาษาสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ภาษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีแค่นี้วันนี้ลองกลับไปสำรวจดูนะว่าเราใช้ภาษาจากแชทเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าพี่ไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันไม่ผิดนะพี่บอกว่ามันเหมาะหรือมันไม่เหมาะตามสถานการณ์โอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวลองไปชำเลืองดูเวลาเข้าเซเว่นเวลาผ่านหนังสือพิมพ์อ๋อมันใช้ภาษาจริงอย่างนี้หรือเปล่านะพาดหัวข่าวแหละภาษานี่แบบโอ้โหอลังการมากนะย่อแล้วย่ออีกนะสะดุดตาแล้วสะดุดตาอีกนะโอเควันนี้มีพอแค่นี้แหละเดี๋ยวจะยาวนะครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งนี้อย่าลืมไปสังเกตเหมือนเดิมภาษาไทยอยู่รอบตัวเรามองให้เห็นนะโอเคสวัสดีครับอ